ามที่เฮาหันดอยตุ้งสูงชันเมืองนั้นแม่สายดอยนี้มีฮักตำนานนิยายนางนอนเปิ้นตายกลายเป็นดอยตุ้งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาประมาณ 2,000 กว่าปีก่อนพุทธกาลนางนอนจะรอคอยกันกลับตาของสามีจนล้มตัวลงนอนเสียชีวิตน้ำตานางไหลย้อยอาบแก้มลงมากลายเป็นขุนน้ำนางนอนตราบปัจจุบันนี้ครับนั่นคือเพลงดอยตุ้งนะครับพี่น้องปักอำไว้คงสวยลูกวะมาลายบอกเตียจะกินยาตายอุ๊ยบอกต้องไปละคงตายพอลีเสียว่าจากป่ามารับลูกสาวบอกนักคือเฮาละเป็นเตียสักกันอู้กันนี่เฮานี่บอกใจจะว่าคงจริงคงมันไทยก็เกิดมาชักมาลาแล้วพูดกันงานงอเลี้ยวกังเลี้ยวกังบนบกฟังเลยเฮียเลยสร้างกรรมอย่างนี้มาก็ยังทำอย่ามาใจล้ำพอใจคนไทยนวลละอองแม่นวลน้องสาวน้อยปะปงบ่าวน้อยมาถอนยืนลงแม่ชมอยู่แล้วยังมาน้ำตาน้องงาหัวที่ฟ้าดินต้นชัดสองปังพอตั้งไปได้เสือจะต่อตาตัวจีบน้องเหมือนกันเผาน้องร้องจ้องตาเป็นมันเผาห้องเงินนั้นบอกลืมบ่หลงเกิดที่รถโดนที่รถถนนต่อโดนอาจมันเกี่ยวรับต้องสาวน้อยไปสนใจจะเติบโตอาจมันเผาปัดหอยถ้าเอาบอกจากหน้าเจียบอกก็ถูกว่าน้องปากกันจากมันจะที่ให้จนเป็นคนกับคนไม่ได้ดูหน้าว่าใครรักใจทักเมาเป็นไปจำใจคนเดียวต้องการก็จะได้ขอมาเรียนเรื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องการ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 
ีอะไรขอส่งภาพแล้วว่าต่อเติมซาบ้าเลยครับกระทงแล้วซาบ้าเลยครับ
สั่นขวัญเหมือนเดิมรักษาราชการนายพยัญชนะจะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีและขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีรับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานต่อไปนี้ยี่เต็งเมืองพยัญชนะซีแทนดินประจำปี2557จะรับต่อไปขอเรียนเชิญนะครับสาเวนียี่เต็งเมืองพยัญชนะซีแทนดินประจำปี2557ในวันนี้อำเภอพยัญชนะเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงสัมผัสแผ่นดินไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศโดยทางทิศเหนือติดประเทศเมียนมาทิศตะวันออกติดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นสายน้ำเชื่อมโยงความผูกพันนอกจากจะมีพื้นที่ติดต่อกับ2ประเทศดังกล่าวแล้วอำเภอเชียงแสนยังเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าทางน้ำกับมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่าง4ประเทศอย่างแนบแน่นอำเภอเชียงแสนเป็นเมืองที่มีอารยธรรมเก่าแก่ผูกพันกับสายน้ำโขงซึ่งเป็นสายน้ำนานาชาติเป็นสายน้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ณดินแดนนี้กว่า 1,000 ปีสืบสานตำนานตั้งแต่เมืองสุวรรณโคมคำยอนกนาคนครจนถึงเชียงแสนยุคปัจจุบันชาวบ้านมีความผูกพันเคารพนับถือแม่น้ำโขงหรือว่าเป็นสายน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์จึงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องต่อสายน้ำโขงมายาวนานอาทิเทศกาลรื่นเริงในวันสงกรานต์
ซึ่งจัดณบริเวณริมโขงทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยและการไหว้บูชาสายน้ำโขงในประเพณีลอยกระทงที่เรียกว่าลั่นสะเปาณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆอาทิเช่นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยลาวและจีนการประกวดโคมแขวนการประกวดโคมควันการประกวดโคมลอยลอดพวงการประกวดขบวนแห่กระทงการประกวดหนูน้อยลูกมาศและการประกวดนางลูกมาศโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ในอำเภอเชียงแสนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กรุณาเปิดงานปาเวณียี่เป็งเมืองเชียงแสนสี่แผ่นดินประจำปี2557ขอกราบเรียนเชิญครับผมท่านรองเจ้าเมืองต้นพึ่งท่านอาบาสท่านผู้กับท่านหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเชียงแสนและใกล้เคียงรวมทั้งผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเมืองเชียงแสนที่รักท่านครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านพงศักดิ์วังเสมอท่านติดภารกิจเป็นดินแดนแห่งสามเหลี่ยมทองคำนะครับมองไปทางทิศเหนือด้านซ้ายสภาพเมียนมาด้านขวาสปป.ลาวนะครับถ้ามองตรงไปไกลๆอีกครั้งหนึ่งคือประเทศจีนประเทศไทย4แผ่นดินนะครับอำเภออื่นเขาไม่มีครับของเราวิเศษโดยเพิ่มยิ่งมีเราเป็นต้นแม่น้ำโขงของประเทศไทยเข้ามาเยือนถิ่นไทยก็ต้องมาเจอที่สามเหลี่ยมทองคำนี่เบอร์ยิ่งแสนและที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งคือความยิ่งใหญ่อลังการของการจัดงานในทุกๆครั้งที่อำเภอเชียงแสนและพี่น้องชาวอำเภอเชียงแสนมีแรงศรัทธาอย่างไม่สั่งซาไม่หวังโคมไทยตลอดไปจุดเด่นที่ผมได้กล่าวไปแล้วรวมทั้งลำน้ำโขงที่ไหลผ่านเหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะต้องไปลอยกระทงในวันอย่างนี้ในวันสำคัญที่พวกเราได้ทราบกันอยู่อำเภอเชียงแสนเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ได้รู้จักกันมาเป็นอย่างดียิ่งโดยเฉพาะสามเหลี่ยมทองคำการมีแม่น้ำเชื่อมโยงสายสัมพันธ์พี่น้องสี่ประเทศรวมทั้งเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์สำหรับการจัดงานยี่เป็งเมืองเชียงแสนสี่ประเด็นครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มระดับชื่อเสียงของอำเภอเชียงแสนให้เป็นที่แพร่หลายและสร้างประโยชน์ให้พี่น้องท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นผมต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนทั้งงบประมาณแรงกายแรงใจการรวมจิตใจของชาวอำเภอเชียงแสนทุกท่านทุกครอบครัวที่ร่วมมือการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้และขอให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเปิดงานปาเวณียี่เป็งเมืองเชียงแสน4แผ่นดินประจำปี2557ณบัดนี้ครับพวกกองอยู่กันนี่รู้กันอยู่ท่านผู้กำกับท่านบรรณาธิการท่านรองเจ้าหน้าที่พึ่งนะครับผมท่านผู้จัดการติงโรมันครับร่วมบอยพรมลอยพ่อครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านประจนปราศกุลครับเจ้าท่านอยากจะก่อนเนาะท่านอยากจะขึ้นมาก่อนที่นี่เนาะเอามาตามหัวหน้าส่วนราชการมาตามให้เห็นส่วนในกระบวนการท้องถิ่นท้องที่ครับมาเรียกแต่งมาเรียกแต่งพอมีเวลาโอเคเนาะ